ข้าวเราหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนจะตกฟ้าจะร้องนะครับเราก็มาตามนัดนะครับเราไม่เบี้ยวเราขายจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ดูบรรยากาศเงียบๆนะครับสู้ข่าวที่แล้วไม่ได้นะครับผลประกอบการโอเคครับเดินทางอีกหนึ่งรอบครับรอบเย็นนะครับวันนี้รอบเย็นต่อโหวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยนะตรงนี้แปลกนิดนึงคนนี้นี่เขาให้ไปจอดที่บ้านเขาเลยดูซ้ายมือนี่ดิฮะโอ้โหนี่มันคัลเลอร์หาดชัดๆจะมีคนมากินไหมเนี่ยนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูหน่อยเนี่ยแหละครับบ้านเจ้าของที่ชวนเรามาผมว่าถ้าใครเห็นบรรยากาศบริเวณรอบๆนี้อาจจะไม่อยากมาจอดหรอกโอเคนะครับเนี่ยผมจะขึ้นไปจอดละอันนี้คิดซะว่าอันนี้คือบ้านผมแล้วกันนะถึงบ้านเราแล้วมาจอดรถกันเลยบ้านเราเองนี่นะครับถ้าตรงนี้สมมติว่าเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็ขับขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเอาอาหารมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านนะครับอย่างเงี้ยถ้ามีใครนะครับสนใจแบบนี้นะครับติดต่อเรามาได้นะไปจอดให้ถึงหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวลืมบอกไปเจ้าของบ้านคนนี้เนี่ยชอบกินผัดซีอิ๊วนะฮะคือจุดประสงค์เขาไม่ต้องการอะไรหรอกแค่ให้เรามาจอดแล้วขอกินผัดซีอิ๊วแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวผมแอบกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านเขาก็มีกล้องส่องเราอยู่เหมือนกันผมลงไปตอนนี้เขาจะเห็นทุกอย่างเลยที่ผมทำนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวผมปิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปในรถฟู้ดทัคแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีนึงตอนนี้เราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายตัวเองแล้วก็ให้ผ่านไปข้างหลังแล้วกันนะครับมันจะได้ดูไม่เหมือนจงใจถ่ายรอบๆ บ้านเขาจอดอยู่บนเนินเมื่อกี้ที่ผมให้ดูตอนเราขับขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูออกไปด้านนอกหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาประกาศบอกเพื่อนบ้านยังไงนะครับว่ามีรถฟู้ดทัคมาขายนะฮะตรงนี้เรายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโอ้แต่มีรถมาจอดคันหนึ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาซื้อหรือเปล่านะฮะนี่ก็ผมให้ดูบริเวณหน่อยแล้วกันจะรีบๆถ่ายนะครับแล้วก็ไปเตรียมตัวละก็อาจจะมาซื้อนะครับคนแรกเลยเดี๋ยวเซตอัพกล้องก่อนดีกว่านะครับดีใจมากมีคนมาละว้าวว้าวว้าว We got two fried rice, one 4 stars and one 1 star. Yep. And then we got the Penang curry 3.5. Yep. And then we got 4-piece spring roll plus stickers and a Thai iced tea. Yep. Are we your first customer? So you just get started. Yes. First customer. All right, it's gonna be better all of us. Yes. I had to like ask because I've asked before. Well, at least when you parked the car, the cook was happy and he was like, "Oh, we're ready to cook now." Oh, so good. So that means he's ready. That's right. Okay. Thank you. Do you need a receipt for you there, or are you good? Okay. Thank you.
Hi. Let me grab this and I'll be right with you. How are you doing? Good. Can I get there for you? Penang curry. Orange chicken. And a pad thai. Anything spicy on those? We got 1 to 5 if you need any spice additional there. Penang curry, spicy 4 stars, okay. That's so fine. Anything else there? Try one of that, okay. Okay, do you like that 2-piece or 4-piece on the screen? 2-piece, okay. Thank you, need a receipt for you there. All good, should be up. Okay, our orange chicken's about 5 to 7 minutes there, so I'll say around 7 minutes to try. Okay. Thank you. Thai iced tea there. Okay. Let's see. We're gonna put. That's cool. Yeah. Here's some sauce for the spring roll. Can you grab? That's good for the spring roll. So, yep. Thank enjoy. You. Thank you. And 2-piece spring roll. If you want to grab some sauce, you could from there. The sriracha is the 2 rolls behind, and then the rest is the sweet and sour sauce there. Okay, thank you. You too. Thank you. เมื่อกี้นะครับผมเอากล้องออกไปถ่ายนอกรถให้คุณผู้ชมดูแล้วก็รถกระบะนั้นเขามาจอดพอดีเลยเขาบอกว่าเห็นท่าทางเราแบบดีใจมากเห็นคนทำครัวนี่รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเวลามีรถมาจอดเขาสังเกตจากอาการของเราได้เมื่อกี้เขาพูดให้ฟังนะเฮ้ยผมลืมไปเดี๋ยวผมจะต้องเอาหลอดไฟไปห้อยดูแบบสว่างมากสว่างน้อยสว่างมากนี่นะฮะนี่นะครับไฟสว่างมากก็ได้ตายแล้วเราจะไปห้อยยังไงก็ต้องห้อยบนในนั้นแหละเกี่ยวมันลงมาก่อนมันคงไม่หล่นลงมาครับแค่เอียงมันเข้าเอียงมันเป็นพลาสติกเอียงมันไปทางไหนก็ได้ครับโอเคเป็นไงครับเป็นไงครับคุณผู้ชมเห็นยังครับไฟไม่รู้มองเห็นเปล่าตลกมากเดี๋ยวตอนมืดตอนมืดหน่อยจะน่าจะเห็น Number 1. Number 1. Okay. And then number 6. Okay. Number 1, number 5, and number 6. Spicy on any of these? We got 1 to 5. No, I'll grab sauce. Okay. I would say yes. Yeah. But only one vote. Okay. You're gonna throw the change in your cup there? Sure. Thank you very much. Appreciate you guys. Thank you. ให้7 บาทเลยนะ ฮะให้7 บาทเลยนะโอ้โหคนนี้เดี๋ยวขอคุยหน่อย คนนี้ใจดีมากนะครับเดี๋ยวต้องกระซิบหน่อยให้ทิป7 เหรียญนะครับ7 ดอลลาร์เลยรู้สึกว่าลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนขอบคุณเรานะฮะใช่ป่ะเหมือนขอบคุณเราที่เราแวะมานะครับที่เราแบบอุตส่าห์มาคือมันจะความรู้สึกมันจะแตกต่างจากตรงอื่นนะฮะตรงนี้มันจะแบบเหมือนเขาดีใจอ่ะที่แบบเรามาตามสัญญานะครับที่ว่าจะมาอย่างเงี้ยเราก็ดีใจด้วยเราก็ดีใจที่ได้มาเราดีใจที่ได้มาเขาก็ดีใจที่เรามาต่างคนต่างดีใจ Thank you. If you need any sauce, you can grab some of the sweet and sour.Thank you. Hi. How are you? Yeah. Sorry. Number 7. Spicy on any of these? Star on only one of them. Okay. Yeah. Yep, so okay. 2 stars on one of them and the other ones. No. Okay. Throw the change in your cup again. Okay. Thank you. Thank you. Go. Go.
ขาให้คน Hi, what can I get there for you? Okay. Fried rice. Okay. Four piece spring roll. Hey, จ้า Hello, สองหนุ่ม Hello. สวัสดีครับภาษาไทยอะค่ะให้แซมมี่เป็นคนสั่งยูวัดข้าวผัดไหมยูแซมใช่น้ำโมเหมือนน้ำโมเลยนะเหมือนน้ำโมแซมมี่ orange chicken ซอสหรือไม่ซอสครับซอสหรือ no sauce no sauce โอเคต้องสบายดีไหมสบายThank you so Thank much. Thank you. Enjoy. You got yours ready there? Do you need a bag for you there? Okay, the two stars is this one here for you. Okay, great. I gotta sign it. Okay, thank you very much. He said if you need to use the bathroom, tell him. Oh, no.นี่นะเจ้าของบ้านโอ้โหเดี๋ยวผมต้องเข้าไปหน่อยละห้องน้ำอ่ะอยากเห็นในบ้านเขามากเลย Hi I'll be right with you there If you need any spring roll sauce would be the ones over there for you Thank you enjoy Thank you Hi Hello Good What can I get there for you Yeah Thank you for having us Golden cashew and Penang curry. Yeah, we can do 1 to 5. 3? The peppers are from Thailand, so I think it's for myself. I can go up to 4. I can't go to 5. Yeah, for myself. But it's good. Yeah, but you can taste. You can taste. You can feel the heat there. Okay.Okay. Yeah, there's some sriracha sauce on this side if you need any. Okay. Yeah. But you're local? Yeah, local. Yes. Oh, you, yeah. Local. Just the track. The track is normally over in Seattle, pretty much. But since there's nothing going on in there, we just bring it home. Yeah. Right. Yeah. So yeah. My name is Bee. Like bumblebee. Yeah. 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 My kids goes to Rock Creek, so it's like the little chef here goes to Rock Creek. Yeah, yeah, so. Yeah. Oh, okay. Yeah. They're happy to be back to school. Orange chicken, number 6 pad thai. Thank you. มาก. มีเพื่อนของภรรยาผมนะครับที่เคยทำงานกันที่โรงพยาบาลนะครับตอนสมัยนู้นน่ะก็วันนี้แวะมานะครับโดยรอบนะครับตอนนี้ 5:30 ละยังปกติเนี่ย 5:30 จะมืดกว่านี้นะครับตอนนี้พอใกล้หน้าร้อนมันก็จะสว่างนานขึ้นพระอาทิตย์อาจจะตกเวลา 6:00 ทุ่ม 2:00 นะครับมันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆจน 3:00 นี่ก็ยังสว่างจ้าเลยเดี๋ยวถึงเวลานั้นผมจะมาให้ดูอีกทีนะครับ Hi Hello Number 3 Penang curry Orange chicken okay.
ครับผมตอนนี้นะครับเราปิดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันรู้สึกแปลกใจมากมีแต่คนแบบมาอุดหนุนกันนะครับวันนี้ไม่รู้ทำไมลูกค้าบางคนเนี่ยบอกว่าดีใจนะครับที่เราได้กลับมานะครับเขากินไปเมื่อคราวที่แล้วก็นานแล้วเหมือนกันนะครับก่อนปีใหม่อีกครั้งนี้เราเพิ่งได้กลับมาใหม่ปีนี้เขาก็บอกว่าคิดถึงเรามากแล้วก็ดีใจที่บ้านเนี้ยนะครับเขาชวนเรามาเจ้าของบ้านนะครับเขาก็เดินออกมานะครับเขาก็เดินออกมาคุยกับเพื่อนบ้านหลายคนเลยเนี่ยผมก็ยังเสียดายอยู่เขาชวนให้ผมไปเข้าห้องน้ำอยู่นะครับแล้วก็สรุปแล้วไม่ได้เข้านะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเข้าหรอกแต่อยากเข้าไปดูบ้านเขาเหมือนกันดูแบบน่าอยู่ดีนะครับเขาก็ชวนเที่ยวก่อนๆ นี้ไม่เคยชวนนะเที่ยวนี้แบบไม่รู้เป็นอะไรแบบเฮ้ยเข้าห้องน้ำไหมเข้าห้องน้ำไหมก็มาชวนนะครับแล้วก็หวังว่าเขาคงติดต่อเรามาอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเดี๋ยวผมไปรับลูกก่อนน้องน้ำโมซัมเมอร์นะครับแล้วก็รีบออกจากตรงนี้เพราะว่าเราเกรงใจเราจอดอยู่ในบ้านเขานะครับโอเคไปไโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเดินทางออกมาแล้วนะครับจากบ้านหลังเนี้ยเมื่อกี้เจ้าของเขาก็เห็นเรากำลังออกรถรีบมาคุยด้วยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้เห็นคนมาเยอะเลยเขาดีใจด้วยนะครับกับเราแล้วก็เนี่ยจะให้ดูบรรยากาศหน่อยว่าหมู่บ้านแถวเนี้ยโหยังไงผมก็ไม่มาซื้อเพราะผมกลัวผีดูดิฮะแต่ละหลังอ่ะใกล้บ้านโอ้ใช่ใช่ใครจำได้บ้างฮะแถวเนี้ยคือใกล้ที่ต้นไม้ล้มนะครับที่ผมเคยมาถ่ายให้ดูอ่ะแต่คุณผู้ชมที่เมืองไทยอาจจะแบบโอ้โหน่ากลัวอย่างนี้แต่ว่าที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าความปลอดภัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวถึงมันเปรียวก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ว่ามีโจรมีขโมยอะไรชุกชุมนะฮะกลับมาอีกรอบนึงแล้วรอบนี้มืดสนิทวันนี้ขายดีนะครับยิ้มออกเหนื่อยแต่ก็ยังยิ้มออกเดี๋ยววันนี้เราจะรีบขนของแล้วรีบกลับเลยเพราะเมื่อกี้ระหว่างทางโทรหาน้องนโมแล้วนะครับน้องนโมบอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อยากกลับไปเล่นเกมมากเลยเพราะว่าวันศุกร์นี้จะได้เล่นเกมได้นะครับตอนกลางคืนผมอนุญาตให้เล่นนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีเรียนก็เลยโทรหากันตลอดเวลาเลยเมื่อกี้ก็โทรมาอีกแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนละเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้หน่อยเมื่อกี้ยังไม่ได้มารีวิวนะครับมันก็โอเคเลยนะครับนี่แต่ว่าผมว่าแสงมันยังไม่พอตอนนี้เรามีอีก2ตัวยังไม่ได้ติดนะเดี๋ยวผมหาที่ติดอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันใหญ่พอหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะครับชุดนึงมันจะมี4ตัวก็ติดให้มันเต็มคันไปเลยปกติเวลาผมเดินมาตรงนี้เนี่ยมันมืดมากเลยข้างหลังนะครับที่ผมติดเอาไว้ปกติเดินมาตรงนี้นี่มืดมากเลยคุณผู้ชมคงจำได้นี่ทาแดงผมอาจจะซื้อมาติดข้างท้ายรถอีกหน่อยก็พอมีแสงนำทางนะครับแสงสว่างให้ลูกค้าเห็นได้ใช้ได้ทีเดียวนะครับไม่เลวรับน้องนโมกับน้องซัมเมอร์มาแล้วแต่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยหลับจริงคลิปนี้พยายามแกล้งหลับเปิดมากไปทุกคนเห็นฟันเอาอย่ามาหลอกคุณผู้ชมนะเอาเร็วเอาปวดฉี่เลยนู่นแล้วคนนู้นน่ะ It's moving หลับจริงไม่จริงเนี่ยมองเข้าไปในจมูกได้เลยตายแล้วโอเคหลับไม่จริงนะครับเตรียมเข้าบ้านก่อนไปเร็วหนาวหนาวไปโอเคเข้าบ้านเดี๋ยวพ่อเอกจะขนของขนจานก่อนนะครับมีบางท่านถามมาบอกว่าเราล้างพรุ่งนี้ได้ไหมถ้าพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่มีงานนะครับไม่มีงานต่อเนี่ยผมก็จะล้างจะเก็บเอาไว้ล้างพรุ่งนี้แต่พอดีเนี่ยพรุ่งนี้เรามีงานต่ออีกนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลย
วันนี้เลยจะต้องล้างให้เสร็จคืนนี้เลยนะครับเพื่อพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องยุ่งมากเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้ติดตามเราไปตั้งแต่ต้นจนจบผมขอปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับขอราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเราพบกันใหม่คราวหน้าในช่องดีจังทีวีนะครับผมเอกและภรรยาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I'm tickled pink that things aren't going my way Cause that would be boring Spend my last cent on cheese and champagne What a wonderful morning Never mind she declined to the first date It was only on my birthday Never mind all the lines on the highway Give me time to reflect a bit Cause I'm just having from here but sometimes I wonder I might have met the love of my life but I lost a number never mind she declined to the first date I went to Vegas with a roommate